ผมบันทึกเป็นเลนวายตอนนี้นะครับผมว่ากล้องหน้าคอนเทนต์หรือว่าคอนทราสต์มันจับได้ดีมากเลยครับนี่ดูครับโอ้แสงสวยมากเลยครับกล้องหน้าของ iPad Gen 9ครับคือปรับแสงดีมากอันนี้ผมถือมือเดียวนะครับในการทำครับผมนี่ถ้าผมหายไปในสระน้ำก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับนี่น้ำมันเยอะมากอันนี้ทุ่งนาครับตอนนี้ข้าวกำลังแบบกำลังสวยงามเลยครับผมนี่อันนี้ภูเขานะครับผมอันนี้กล้องหน้านะว่าเป็นไงบ้างเห็นไหมครับเวลาใกล้ๆครับผมอันนี้เลนส์ไวนะครับคือสวยงามจริงครับไม่แตกต่างกับ iPad Pro ปี2021เลยครับกล้องหน้ากล้องหน้าคือ12ล้านนะครับนี่อันนี้แสงนะครับผมนี่เลยครับตอนนี้แดดก็ร้อนอยู่ครับผมคงไม่ไปตรงนี้หรอกครับผมเดี๋ยวผมถ้าผมงายหลังนี่รับรองคลิปนี้ไม่ได้ลงครับผมอันนี้แซวเล่นนะวันนี้ก็มารีวิวกล้องหน้าครับกล้องหน้าผมรู้สึกว่าคอนทราสต์หรือว่าการเก็บแสงได้ดีมากครับในที่แสงจ้าอันนี้คือชื่นชมเลยครับอันนี้ผมถ่ายที่กลางแจ้งนะครับคือมันเก็บแสงได้ดีมากครับแต่มันก็ไม่เหมาะสมจะเอามาเดินแบบเดินถ่ายวอล์กแบบว่าในการถ่ายวิดีโอแบบนี้ครับแต่ผมว่าถ้าเรามาใช้งานแบบในการวิดีโอคอลในการทำแบบเฟซไทม์นี่ครับผมว่ามันดีมากแล้วน้ำหนักมันไม่หนักมากเหมือน iPad Pro นะครับผมมันก็สามารถถือมือเดียวแล้วก็แบบนี้ได้ครับนี่ครับผมนี่กล้องหน้าอันนี้เป็นผมบันทึกวิดีโอนะครับ